ัสดีค่ะตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์14-16พฤศจิกายนนี้ประเทศไทยตอนบนอากาศอุ่นขึ้นนะคะเป็นเพราะว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมนั้นอ่อนกำลังลงส่งผลทำให้มีหมอกเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 1-3 องศาเซลเซียสแต่ว่าทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนอากาศยังคงเย็นสบายในตอนเช้านอกจากอากาศอุ่นขึ้นแล้วจะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนะคะเข้ามาปกคลุมก็ส่งผลทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงทางภาคใต้ตอนบนค่ะส่วนภาพรวมฝนทางภาคใต้ 2-3 วันนี้ลดลงนะคะเพราะว่าร่องมรสุมรวมถึงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมนั้นอ่อนกำลังลงส่วนใครที่รอลมหนาวต้องรอในช่วงวันที่17-18พฤศจิกายนค่ะเพราะว่าช่วงนั้นจะมีลมหนาวกำลังปานกลางระลอกใหม่จากจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนนะคะช่วงแรกอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ก่อนค่ะจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและจะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงในช่วงเช้าส่วนพายุโซนร้อนโทราจีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะก็มีทิศทางเคลื่อนตัวไปทางชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่14-15พฤศจิกายนนี้ค่ะแต่ว่าพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะเพียงแต่ว่าเตือนใครที่จะเดินทางไปจีนตอนใต้ในช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศและเที่ยวบินก่อนการเดินทางด้วยค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันต่อเลยค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือวันนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยรวมถึงมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากจะตกทางตอนบนของภาคค่ะอุณหภูมิต่ำสุด20องศาอุณหภูมิสูงสุด35องศาส่วนยอดดอยยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาภาคอีสานมีอากาศเย็นทางตอนบนของภาคกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นอีกเล็กน้อยค่ะและมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากที่ยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด19องศาสูงสุด34องศายอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาค่ะภาคกลางวันนี้มีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาอุณหภูมิต่ำสุด22องศาอุณหภูมิสูงสุด35องศาค่ะภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสและมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่สระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลภาคตะวันออกช่วงนี้คลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า1เมตรค่ะส่วนทางภาคใต้นะคะฝนลดลงวันนี้มีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นต่ำกว่า1เมตรยกเว้นจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาอุณหภูมิสูงสุด36องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ